บัญญาย่าส้มหล่นคว้าแชมป์โมโต้จีพีที่เยอรมนีฟาดแล้วปีนี้6แชมป์จาก9สนามกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 19:55 น.ฟรานเชสโกบัญญาย่านักบิดอิตาเลียนของดูกาติส้มหล่นเข้าป้ายคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้จีพีสนามที่9ที่เชเซนริงประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาฮอร์เก้มาตินนักบิดสเปนที่นำในช่วงท้ายพลาดลมโค้งแรกของรอบสุดท้ายส่งบัญญาย่าที่คว้าแชมป์สนามที่6มาครองโดยมาร์กและอเล็กซ์สองพี่น้องมาเกสเข้าอันดับ2และ3ตามลำดับบัญญาย่ามีเพิ่มเป็น222คะแนนแซงมาตินที่แต้มหยุดที่212ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนรวมในเวลานี้สมชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่แต่ศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:47 น.สมชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่ชี้ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเท่านั้นชี้ไม่เห็นใครกลัวสักคนแม้โทษถึงคุกซัดเรื่องวุฒิผิดตั้งแต่ต้นแต่กกต.ปล่อยผ่านเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสวให้สัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยว่าที่สวที่มีการวิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งว่าอย่าลืมว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละอาชีพไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้แต่ถามว่าตรงกับกลุ่มที่ไปลงสมัครหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องประวัติที่ให้เขียน5บรรทัดถ้าบอกว่าเลี้ยงไก่เรามีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้มาเป็นสวก็ต้องอธิบายว่าเข้ามาได้อย่างไรคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ได้ตรวจระดับพื้นที่หรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากรณีนี้ที่มีข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาการสมัครก็ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องจบวุฒิไหนไม่ว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้าใช้ไปในทิศทางหลอกลวงก็จะเป็นอีกกฎหมายหนึ่งโดยจะมีความผิดตั้งแต่มาตรา74ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วใช้วุฒิการศึกษาไปจ้างวานหลอกลวงให้คนอื่นเลือกก็มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทแต่ก็ไม่มีใครกลัวสักคนเห็นมาสมัครกัน 40,000 กว่าคนผ่านกันมาเยอะมากแบบที่ตนเห็นแล้วว่าผิดตั้งแต่ต้นที่ไม่ได้มีการตรวจสอบส่วนกรณีหมอเกตกมลหากพิสูจน์ได้ว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมอาจเข้าข่ายหรือไม่ตนไม่รู้ว่าจบปริญญาเอกจริงหรือไม่อาจจะจบจริงก็ได้แต่เรื่องศาสตราจารย์เป็นเรื่องของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวิธีการตรวจคือมหาวิทยาลัยรับรองหรือไม่และได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.หรือไม่คำว่ากิตติมศักดิ์บุคคลทั่วไปก็ใช้ไม่ได้ในสมชายกล่าวต่อว่าเอกสารในการสมัครหากผิดพลาดก็ต้องผิดพลาดตั้งแต่ต้นกกต.ก็ต้องรับผิดเรื่องนี้กกต.ปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้ามั่นใจว่าตรวจแล้วต้องดูว่าถูกตัดสิทธิไปตั้งแต่ระดับอำเภอหรือไม่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโหวตตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการเสียตามทฤษฎีต้นไม้พิษหรือไม่แต่วันนี้สังคมอยากให้กระบวนการเดินต่อไม่อยากให้เป็นโมฆะสว.ชุดเก่าไม่ได้อยากอยู่ต่อแต่เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยยืนยันว่าพร้อมส่งมอบงานให้สว.ชุดใหม่ถ้าท่านรับด้วยเกียรติเราก็ส่งให้ด้วยเกียรติเพราะสว.ชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเราด้วยความสง่างามเพื่อประเทศชาติประชาชนส
มเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เหลือก็เป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันต่อและเราก็คงหมดภาระจักรยานลู่สนาม3พร้อมเปิดฉากดวลความแกร่งนักกีฬาฝีมือดีมีลุ้นติดทีมชาติกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 16:44 น.จักรยานลู่สนามที่3วันที่12กรกฎาคมเตรียมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมกำหนดจัดจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ระหว่าง 12-14 กรกฎาคมที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งสมาร์คได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIให้เป็นสนามชิงแชมป์ประเทศประจำปีหรือระดับ CN ทั้งนี้ในวันที่12กรกฎาคมเวลา 7:30 น.คณะกรรมการได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมโดยมีพลเอกเดชาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการกีฬาจักรยานของไทยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคลจะมีการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทาน Queen's สิริกิติ์โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ Thai Sport Plus พร้อมทั้ง YouTube TCA Channel ให้แฟนกีฬาจักรยานได้รับชมตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นอกจากจะเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทลู่แล้วยังเป็นระดับ CN โดยรายการที่ขึ้นทะเบียนกับ UCI ในสนามนี้ประกอบด้วยทีมสปรินต์ทีมเปอร์ซูตบุคคลสแครชสปรินต์พอยต์เรสไทม์ไทรอัลคีรินและอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายประชาชนหญิงเยาวชนชายและเยาวชนหญิงและออมเนียมรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงซึ่งนักกีฬาผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการจะได้สิทธิ์สวมเสื้อขาวแชมป์ประเทศใส่ลงแข่งรายการที่ชนะเลิศตลอดฤดูกาล2567ต่อเนื่องไปจนถึง CN ของปีถัดไปขณะเดียวกันจักรยานประเภทลู่ในสนามที่3นี้จะเป็นการพิจารณานักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นและทำสถิติได้ดีเพื่อคัดเลือกมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเตรียมแข่งประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่าง 28-30 สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพดังนั้นขอให้นักกีฬาจักรยานทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปพลเอกเดชากล่าวด้านโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3มีดังนี้วันที่12กรกฎาคมมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองสแครช10รอบรุ่นเยาวชนชายหญิงอีลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงพอยเรส10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงระกีรินรุ่นเยาวชนชาย
รุ่นประชาชนชายทีมเปอร์ซูด4กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายสแครท15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครท20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันที่13กรกฎาคมมีชิง18เหรียญทองจากสแครท15รอบรุ่นเยาวชนหญิงทำไทรเอาท์500เมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงทำไทรเอาท์1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายทีมเปอร์ซูด2กิโลเมตรเยาวชนชายทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงพอยเรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันที่14กรกฎาคมมีชิง30เหรียญทองจากเปอร์ซูด2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงเปอร์ซูด3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายเปอร์ซูด4กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงสแครท15รอบรุ่นอายุ 35-44 ปีชายสแครท20รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยเรส24กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายทีมเปอร์ซูด4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการพอยเรส20กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิง